สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับพบกับพวกเรา2คนนะครับวันนี้ผมก๊อฟ IT Man ครับครับผมเอก M105 ครับวันนี้เรา2คนจะมาแนะนำเทคนิคอะไรครับเนี่ยเรามาแนะนำในส่วนของคำว่า Heat Map คุณรู้จัก Heat Map มั้ยไม่รู้จักเลยHeat Map ก็คือเป็นการแสดงในส่วนของเส้นความเรียกว่านะความร้อนความเย็นแต่อันเนี้ยไอโฟนมันมีเว้ยเอาหมายความว่าไงก็คือความร้อนความเย็นคือยังไงงงเดี๋ยวมาดูเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าฮีทแมปที่เฮียจะมาโชว์นั้นมีอะไรและอยู่ใน iPhone ทำยังไงไปชมกันเลยครับครับเรามาที่เครื่อง iPhone ของเรานะครับแล้วก็เลือกที่แอปพลิเคชันสภาพอากาศนะครับสภาพอากาศนะครับปึ๊บของคุณก็จะเห็นในส่วนของตรงนี้นะครับเห็นไอแผ่นพับด้านล่างใช่ไหมครับตรงขอบซ้ายของจอด้านล่างนะครับแผ่นพับตรงนี้กดขึ้นมาปึ๊บจากนั้นคุณก็จะเห็นในส่วนของที่ว่าเป็นแผนที่ประเทศไทยเอ้ยซึ่งการแสดงตรงนี้มันคือการแสดงในส่วนของฝนแล้วอยากรู้ว่าไอการแสดงตรงนี้เราสามารถแสดงส่วนอื่นได้ไหมเห็นไอที่กระดาษเติมตอนกันตรงนี้ไหมฮะในมุมขวาบนของจอที่ใต้ลูกศรเนี่ยครับผมปึ๊บนะครับอันนี้คือแสดงในส่วนของปริมาณฝนอยู่ถ้าเกิดฮีทแมปก็คืออุณหภูมิของประเทศไทยส่วนอันที่3คือคุณภาพอากาศก็คือเป็นค่า PM โอ้ยแต่ค่า PM เขาตรงนี้การวัดในประเทศไทยยังไม่ละเอียดพอคือยังไม่ได้แม่นยำมากเป็นระบบนำร่องอยู่ยังไม่แม่นยำมากผมขอเรียกอุณหภูมิปึ๊บเห็นไหมครับนี่คือในส่วนของฮีทแมปในประเทศไทยอุณหภูมิก็คือประเทศไทยร้อนครับร้อนร้อนครับสมมติว่าผมย่อผมย่อนะครับคุณก็จะเห็นประเทศอื่นๆด้วยเห็นไหมฮะแล้วการที่เป็นสีฟ้าๆเขียวๆข้างบนนั่นคืออุณหภูมิเย็นเพราะฉะนั้นเราสามารถดูได้ว่าถ้าเราจะไปประเทศไหนตอนนี้ประเทศนั้นอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงร้อนหรือหนาวหรือเย็นหรืออะไรยังไงอันดับแรกคือดูสำรวจประเทศไทยได้เลยสมมติว่าเดี๋ยววันนี้ประเทศไทยอุณหภูมิเป็นยังไงเราสามารถดูผ่านตรงนี้ได้เลยถูกไหมใช่ครับก็คือดูว่าเฮ้ยร้อนไหมถ้าแดงเข้มร้อนมากทุกคนไอ้ดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันต้องญี่ปุ่นหรอกเอาแค่จีนตรงนี้เขียวๆตรงนี้คืออุณหภูมิเขาเรียกว่าอากาศกำลังดีเขียวๆเนี้ยคืออากาศกำลังดีคือแบบไม่ร้อนมากไม่หนาวมากเหมือนเปิดแอร์อ๋อนี่มันอยู่ในฟังก์ชันพื้นฐานของตัว iPhone เลยนะใช่ถูกต้องเพราะนั้นคุณอยากรู้ว่าสีเขียวเนี้ยอุณหภูมิเท่าไหร่คุณดูระดับแถบสีด้านข้างเห็นไหมฮะเพราะนั้นถ้าเกิดสีฟ้า0องศาสีเขียวประมาณ10กว่าองศาไอ้ที่แดงอันนั้น55นี่ตายแล้วนะแดงเข้มเนี่ยคือแบบร้อนมากประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสถึงนะเขาว่าแต่ว่าตอนนี้ประเทศไทยตอนนี้อยู่เท่าไหร่35ครับ35 36นะครับอันนี้ก็คือกำลังจะบอกว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูอีกอย่างนึงก็คือปริมาณน้ำฝนได้ด้วยใช่ครับปริมาณน้ำฝนหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าฝนจะตกหรือเปล่าโอกาสที่ฝนจะตกหรือเปล่าใช่ไหมมีโอกาสที่ฝนจะตกไหมอะไรยังไงเฮ้ยอันนี้ดีนะเป็นเครื่องมือที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ผมเองไม่รู้เลยผมยังไม่ได้ใช้เลยตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกแต่พอผมเล่นไปเล่นมาเฮ้ยมันมีอันนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเอ้ยเวิร์กดีใครที่ใช้งาน iPhone อยู่แล้วต้องการสำรวจอุณหภูมินะครับก่อนเดินทางหรืออยู่ในประเทศไทยแล้วก็สำรวจอุณหภูมิในต่างจังหวัดหรือจังหวัดที่เราจะไปเนี่ยเราสามารถใช้ฟังก์ชันของ Apple ในการเขาเรียกว่า Heat Map นะครับสามารถไปดูได้ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆที่เราเอามาฝากกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้เราด้วยนะครับและอยากสนุนเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาคิดต่อไปให้กับรายการของเรานะครับแล้วถ้าเกิดอยากติดตามเรานะครับสามารถกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ